เดี๋ยวจัดให้ครับผมช่วงนาชูอิงแน่นอนจริงสักห้าเรื่องยิ้มหวานเพราะว่าอยากให้แกดูสักห้าเรื่องผมว่าสักเก้าเรื่องไปแล้วนะครับพี่ดูหมดดูหมดดูให้มันเพี้ยนไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่เอาเรื่องไหนก็บอกมาได้นะคะอยากจะทำอะไรวันก่อนเพจจะถ่ายรูปหล่อมุมที่หล่อที่สุดซึ่งก็มีมุมเดียวลงเฟซบุ๊กแล้วก็พอได้อยู่ได้เอาดูก็ได้ส่งมาบอกกันนะครับ422000นะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข่าวกันครับว่ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรอัปเดตบ้างในวงการภาพยนตร์นะครับ News Update ครับสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ค่ะที่เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องผีเข้าผีออกค่ะกำกับโดยภาคภูมิวงจินดาค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ลำดับที่6ของเขาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นลำดับที่2ที่ไม่ได้ทำกับสหาค่ะและนี่นะคะก็คือโฉมหน้าของนักแสดงนำก็คือมีดาราวัยรุ่นใหม่ๆเพียบเลยแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะก็คือพี่เดวิดอัศวนนท์เนี่ยละค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เขาไปทำหนังสั้นในสุสานจีนแต่ว่าดันไม่รู้ว่าวันที่ไปเนี่ยเป็นวันปล่อยผีของจีนนะคะแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยคือพ่วงกับบอกว่าสอดแทรกสาระแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมไว้ด้วยแต่ว่าทำไมถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะคะแล้วพี่เดวิดเนี่ยบทบาทแตกต่างกับเขาได้ยังไงไปชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะคำถามนะครับใกล้จะเปิดกล้องแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างพี่เพื่อนอ้าวดีเขาเลยก็รู้สึกเหมือนผีกำลังจะเข้าครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มันมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่เคยทำเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีแต่หนังที่แบบผีเข้าแล้วไม่ยอมออกเราเลยรู้สึกว่าอยากทำทั้งผีเข้าผีออกมันมีทั้งสองแบบครับคือทั้งน่ากลัวด้วยแล้วก็ฮาด้วยนะครับคือผสมกันเลยนะครับสยองเอาหมดเลยผมเอาหมดเลยผมโลภมากคือผมโลภมากผมอยากได้ทั้งสยองแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ฮาด้วยครับผมแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะมีความตลกเกือบจะล้วนๆนะฮะดราม่าไม่น่าจะมีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการไปถือว่าคือผมก็ได้รับโอกาสจากพี่เพื่อนแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วก็หลายๆท่านที่ให้ผมได้เปิดโอกาสแสดงอีกมุมนึงของความเป็นนักแสดงของผมครับฮะและนี่นะคะก็คือภาพยนตร์นะคะที่เพิ่งเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องผีเข้าผีออกใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองติดตามกันได้ละกันค่ะนี่คือข่าวแรกของเราค่ะตามกันด้วยข่าวต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องราวของสไปเดอร์แมนครับภาคต่อมาแล้วนะครับพร้อมกับตัวร้ายตัวใหม่ล่าสุดจริงๆภาพของเขาเคยหลุดออกมาเป็นภาพแบบว่าภาพหลุดมารอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวร้ายที่มีชื่อว่าอิเล็กโทรนะครับแสดงโดยเจมี่ฟ็อกซ์นะครับหน้าตาก็อย่างที่เราเห็นในภาพนั่นแหละครับมีการแต่งเอฟเฟกต์มากมายทำให้มันดูคล้ายในหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็ภาพหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้เราจะเห็นเขาอยู่ในเซตนะครับตัวสีเป็นภาพที่ยังเป็นคนอยู่ยังเป็นคน oh. แล้วก็หน้าตาเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เนิร์ดๆนะครับแล้วก็กลายเป็นอิเล็กโทรที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ okay, จะออกมาเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ของสไปเดอร์แมนที่มีแอนดรูว์กาฟิลด์เล่นเป็นพีเตอร์พาร์เกอร์นั่นแหละนะครับ mm-hmm. มีเกรดนิดนึงครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือทางแอนดรูว์กาฟิลด์ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ชุดสไปเดอร์แมนในความคิดของตัวเองว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากให้สไปเดอร์แมนในความคิดของเขาเนี่ยสไปเดอร์แมนพีเตอร์พาร์เกอร์เป็นเกย์ส่วน MJ เนี่ยอยากให้เป็นไมเคิลบีจอร์แดนเป็นนักแสดงหนุ่มจากคอนิเคิลเนี่ยมาเป็น MJ และให้มันเป็นคู่เกย์กันคงจะดีพิลึกแต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่ถ่ายทำนะครับเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในความแบบว่าจินตนาการของตัวพระเอกเองนะจะออกมาหรือเปล่านะคงมีออกมาแฝงน่าจะมีออกมาแฝงๆในสไปเดอร์แมนภาคหน้านะผมว่านะครับและนี่คือข่าวเรื่องราวของสไปเดอร์แมนภาค2ครับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะของทาเคชิมิอิเกะนะคะเรื่องเป็นผู้กำกับที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามผลงานของเขาอยู่แนวแบบว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นโหดๆนะคะทีนี้ก็จะเป็นหนังภาษาอังกฤษเรื่องแรกของเขานะคะที่เป็นเรื่องราวชื่อว่า The Outsiderเป็นหนุ่มอเมริกันค่ะก็ไปอยู่ญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกทีนี้อยู่ไปอยู่มากลายเป็นยากุซ่านะคะซึ่งบทนี้เนี่ยรับบทโดยทอมฮาร์ดีนั่นเองค่ะตอนแรกภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือลิขสิทธิ์ไปอยู่ที่ Warner Brothers นะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอลิขสิทธิ์ของผู้เขียนหมดอายุลงแล้วก็กลายมาเป็นอยู่ที่บริษัทอิสระอย่าง Linson Entertainment กับ Silver Pictures ค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นตอนต้นปีหน้าค่ะ
นี่จากจอมโหดฝั่งญี่ปุ่นนะครับมาต่อกันที่จอมโหดฝั่งเกาหลีบ้างครับปักชังวุกครับกับภาพยนตร์คลาสสิกของเขาที่มีชื่อว่าโอบอยนะครับตอนนี้ฝรั่งหยิบไปรีเมคและตัวอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างออกมาให้เห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับคนที่จะมากำกับในภาพยนตร์เรื่องโอบอยฉบับภาษาอังกฤษก็คือสไปค์ลีนะครับคนนี้อภินันท์บอกผมว่าเขากำกับเรื่องมาคอม X มาก่อนนะครับ1992นะครับตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยหลายคนวิจารณ์กันครับว่าโอ้มันดูแล้วเหมือนเวอร์ชั่นเกาหลีเลยนะครับคือแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยวิจารณ์กันไปถึงขั้นว่าแสดงว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากให้ฝรั่งดูโอบอยแหละแต่ไม่ได้อยากให้ฝรั่งดูโอบอยในแบบภาษาเกาหลีจะมันดูไม่รู้เรื่องจะทำให้มันกลายเป็นภาษาอังกฤษก็พออาจจะไม่มีการตีความอะไรใหม่แต่นั่นเป็นการคาดการล่วงหน้าเฉยๆนะครับตัวภาพยนตร์จะออกมาเป็นยังไงจะโหดได้อย่างต้นฉบับหรือไม่นะครับก็ตัวหนังเข้าแล้วค่อยว่ากันละกันเป็นเฉพาะตัวอย่างสไปลีทำครับผมมีก็จะเป็นจอร์จโบรลินมั้งเล่นเป็นตัวของพระเอกนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดในนิวส์อัปเดตของเราวันนี้นะครับถูกต้องพี่ต่ออยากดูให้โอบอยภาษาอังกฤษเจ้กลัวมันไม่คือสไปลีเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าทำหนังมันจะแบบเขาเรียกว่าเล่นกับเรื่องดราม่าแล้วก็ได้ใจคือคสะท้อนอกสะท้อนใจอะไรบางอย่างเนี่ยดูแล้วแบบแต่ไม่โหดใช่ไหมมันโหดโดยความมันขยี้ความรู้สึกอ่ะมันขยี้ความรู้สึกแต่มันไม่โหดโดยค้อนตีกันเอออะไรอย่างนั้นอ่ะฮะก็เลยกลัวว่าจะไม่หนุกว่าพี่นันต้องชอบไอโอบอยเนี่ยใช่ไหมคงลึกๆเข้าไปในจิตใจแต่ขยี้ความรู้สึกนี่ต้องเอานะไม่รู้ดิอันนี้ก็น่ากลัวแล้วนะหนูว่าก็ขยี้แล้วใครน่ากลัวแกนั่นแหละโทษไว้ปาร์คชังวุกกับไอ้นี่มันโคโลโทนเลยอ่ะผมว่าปักชังวุกมันโหดเออมันโหดมันโหดแบบเลือดสาดวิปริตอ่ะวิปริตใช่พี่แล้วเป็นฝรั่งแล้วจะกินปลาหมึกอยู่ไหมผมห่วงฉากเดียวเนี่ยมันก็กินอย่างอื่นแทนปลาหมึกมันจะมีอะไรแทนปลาหมึกแบบนั้นได้ครับคุณหมาแล้วหนูอ่ะหมาหนูชนะสาบชนะเลยพี่นะกินได้ขนาดนั้นชนะเลยนะอ้าวนั่นเป็นข่าวของเราในวันนี้นะครับที่ก่อนจะเบรกนะครับดู SMS กันหน่อยดีกว่าว่ามีใครส่งหนังบันดาลใจมาบ้างเผื่อผมจะเอาไปดูบันดาลใจบ้างฉากใหม่แต่น้องอลิสสวยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะก็ต้องสวยมากกว่าเดิมสิถามว่าเดอะเลดี้ครับเรียนท่านผอครับผมยังไม่ได้เสื้อหมายเลขเลยนะส่งไปแล้วคุณสัญชัยส่งไปแล้วใช่อ๋อเรียนท่านผอไม่นี่นะใครวะขี้ฟ้องยิงเลยเพิ่งดู Amazing Spider-Man มานะครับเออเหมือนผมเลยชอบมากกว่าตัวเก่าเลยครับอารมณ์เดียวกันหนังสือเลยที่สำคัญไม่น่าเชื่อคุณอะไรคุณนันแน่เลยผมว่าลงบ้านคุณแน่เลยคุณนันเลยทำอะไรทำให้ไม่ดูในโรงเลยทำอ๋อทำให้ตกใจนึกว่าอะไรกันคุณคุณถ้าจะคิดว่าเป็นรักษาผีเนี่ยไม่เขาเจ้าประจำขาประจำผมคุณตั้มคุณตั้มเดี๋ยวเจอกันเจอกันแบบเครียดแค้นกับฟันด้วยดูคลิปบันดาลกันบอลมาต้นรายการนะครับเหมือนเป็นอนาคตอ๋อตอนทรังโตเป็นหนุ่มแล้วที่ถือดาบช่วงเขาเรียกช่วงดาลกันบอลช่วงเริ่มไม่หนุกละทายคนขนนี่ดูอย่างไทยคม5ไทยคม5เจ๋งมากไม่ก็เฉยๆนะถ้าดูจากไทยคมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ๋งคือแสดงดูจากอนาคตเขายังไม่ขึ้นยังไม่ยิงไม่ขึ้นมันนี่บอลมันนี่บอลนี่คิดนอกตำราสร้างรอยเท้าของตัวเองโอ้ยเยี่ยมมันนี่บอลสุดยอดใช่ไหมสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมสวัสดีครับทุกท่านสู้ๆครับคุณวีมหาชัยสวัสดีครับสวัสดีครับตอบหนังในซองคนโขนครับเอ๊ะทำไมพอบอกว่าเพื่อวัฒนธรรมเพื่อวัฒนธรรมนี่คนโขนกันทันทีเลยใช่เปล่ามันดูเป็นเอกลักษณ์มันไม่ค่อยมีใครทำไงใครจะทำเราก็ดูคนโขนประสบสิแต่เมื่อกี้มีคนไทยห่มลงใช่ห่มลงก็ได้นะ The Terminal Feel Good มากๆครับที่สร้างแรงบันดาลใจทำไมให้ไปนอนในเทอร์มินอลเนี่ยไปนอนเรียราดกันนะนะ Feel of Dream Feel of Dream นะครับใครดูสมัยเป็นวัยรุ่นประทับใจมากเลยหนังกีฬาสองคนสองคนครับชอบหรือเต้าหัวบอกผมเป็นตำรวจทำไมอยากให้ตำรวจไทยโอ้ยพี่พี่ตายไปประมาณ3ชาติอ่ะมันก็ไม่มีทางเจอแบบนั้นนะพี่รู้เปล่าตำรวจก็ทำครับผมเป็นตำรวจครับขอบัตรใบขับขี่ด้วยครับไม่ใช่ขอใบขับขี่ริมโพขอริมโพขอข้าวข้าวหรือแม่ข้าวหรือแม่ข้านมลูกเสียงท้องร้องคืออันนี้อยากจะโฟนอินอยากทราบหนังในดวงใจของพิธีกรโอ้โหเยอะก็ติดตามนะครับเผื่อมีใครเด็ดๆกว่านี้ครับเรื่องแรกคือไอ้มดแดงครับไรเดอร์คิกจนเพื่อนร่วงนี่คืออยากให้
ทายนักเตะซิลลี่แรงบันดาลใจไงดูแดนตอนเป็นเด็กแล้วก็กระโดดไล่ด้วยคิกเพื่อนนี่ผมเนี่ยเห็นเพื่อนเป็นซ็อกเกอร์เสือในแรงบันดาลใจอันนี้จะเอาถังใส่เท้าด้วยแล้วถีบแล้วถีบทายว่านักเตะซิลลี่ครับก็วัฒนธรรมกันนะเพื่อกังฟูสุภาพบุรุษจุฑาเทพทำไมด้านจริยามารยาทไทยดีมากๆเรื่องอะไรฮะเรื่องเข้าข้างหลังแหละเลยไม่ใช่ครับพี่ต่อครับไม่มีมีตรงไหนล่ะแรงบันดาลใจอ่ะแรงบันดาลใจสร้างหนังสร้างแรงบันดาลใจของผมคือ Kick Ass ครับ Kick Ass ผมไม่กระตอนครับมาคนละทางกันเลยนะครับ Kick Ass มันมีภาค2ด้วยนะนี่แรงบันดาลใจแสดงความเป็นฮีโร่ในตัวคุณแสดงว่าคุณไม่กระตอนมีถุงกระดาษอยู่ที่บ้านในจบรายการปุ๊บคุมหัวแล้วกระบองออกไปเลยอย่าไปได้ยางไล่ทุบคุณก็โอ้วัยรุ่นพันล้านเนี่ยบันดาลใจดีนะChildren of Heaven นะครับดูเสร็จก็บอกวิ่งเว้ยว่าสวยใช่ไหมออกไปวิ่งมันวิ่งหนังนักวิ่งอลิซเคยดูเรื่องนี้ไหมไม่เคยมันวิ่งทั้งเรื่องเลยก็มันหนังนักวิ่งนี่ก็วิ่งใช่ไหมมันวิ่งสลับรองเท้ากับน้องใช่ไหมทายโหมโรงครับพิมพ์เป็นไทยได้ไหมครับโฟนอินครับคุณชายบอกเหตุผลด้วยพิมพ์ได้อยากจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์ได้ครับไทยแต่บอกมาด้วยว่าจะคุยเรื่องอะไรนะจ๊ะนะเรื่องสกรูฟร็อกครับพอดีช่วงนั้นสอนวิชาดนตรีพอดีก็เลยอินรอกินข้าวกลางวันเด็กอะเด้ก็ท่านคุณคิดว่าคุณครูที่แย่มากนะพี่ต่อครับผมหาซื้อขึ้นทำเนียบไม่ได้เลยไปเจอแต่อ๋อเอ็กซายใช่ไหมยิงกันมันดีจากลิงโจลี่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องอาจจะต้องรออีก1หรือ2เดือนนะไอ้หนังฮ่องกงไอ้เนี่ยฮะพวกเนี้ยมันถึงจะกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าลิขสิทธิ์เดิมเขาจะหมดเขาก็เลยเก็บเขาก็เลยเก็บก็ต้องจากแผงฮะไม่ได้ฮะซีรีส์24ครับกับ The Matrix ภาค1ดู24แล้วคุณบันดาลใจอะไรอ่ะรู้สึกว่าเวลาวิ่งเร็วอย่างเงี้ยแจ็คบาวเออร์24นี่เป็นเรื่องที่แบบผมไม่อยากให้มีแจ็คบาวเออร์สักคนอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วแมทริกแล้วครับพี่ต่อแมทริกเวลาเป็นอะไรแมทริกหนึ่งแล้วบิดโฮนั่นสิเพื่อวัฒนธรรมแห่งชาติการล้วงเข้าไปในรูอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่ารูมันจะลึกแค่ไหนด้วยอยากให้ดูเทอร์โบครับนี่อยากให้ปู่รู้จักการ์ตูนบ้างหัดเป็นเด็กบ้างดูวะใช่เองเนี่ยดูแต่หนังรางวัลเกิดมาก็แก่เลยผมรู้ตัวมาคือหนังประเภทนี้ไว้รอดูแผ่นไงนี่หน้ากากเสืออ๋อดูหน้ากากเสือแล้วบรรดาใจเพื่อนที่บ้านแข้งขาหักหมดละดูหน้ากากเสือแล้วบรรดาใจโหดร้ายเจ็บเลยนะขอเป็นเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยย้ำอีกทีนะครับวันนี้ประเด็นของเราคือหนังที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับคุณเคยดูเรื่องไหนเอามาแลกเปลี่ยนกันนะจะได้ไปดูกันสร้างแรงบันดาลใจรวมทั้งภาพยนตร์ที่เป็นปริศนาของเราในซองด้วยจริงๆผมนึกถึงอีกเรื่องนึงแรงบันดาลใจผมเลย Getter Getter Robot เนี่ยอภินิหารหุ่น3พลังมันประกอบร่างกันแล้วมันทับผู้หญิงตายไปไม่ต้องเตือนผมจำได้เนี่ยมันสวมแล้วประกอบไม่สำเร็จไงจริงเหรอผู้หญิงขับยานลูกสาวลูกสาวด็อกเตอร์ตายคุณหนีบตายไม่โอเคอ่ะโหดเลยแต่ตอนหลังเขาก็มารวมตัวกันรวมใจกันแล้วแทงกันได้สำเร็จเป็นหนึ่งหนังในซองจะใบ้อีกไหมอย่าเพิ่งใบ้ต่อนะเดี๋ยวต้นเบรกหน้ามาใบ้กันต่อนะครับส่งมาด้วยนะคิดว่าหนังเรื่องไหนเพื่อวัฒนธรรมของชาตินะครับ4642200รวมทั้งเมื่อกี้คำว่า attraction ไปคุณอยากให้อภินันท์ดูหนังเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วครับ เขาไม่มีทางเลือกแล้วครับชีวิตคุณส่งมาได้เลยครับกุมขมับแล้วครับอะไรนะกุมขมับแล้วครับกุมขมับเจอเทอร์โบก็ไปอาจจะคลายกว่าเดิมเดี๋ยวเบรกน่าจะกลับมาพร้อมกับ Home Entertainment แล้วก็ Now Showing ของพี่นันนะครับใครอยากจะรู้ว่าหนังเรื่อง Pacific Rim ตกลงสนุกไม่สนุกเนี่ยติดตามชมแล้วกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกที่2กับวิลไฟเดอร์นะคะซึ่งลิสขอย้ำดีกว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นให้ร่วมสนุกเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเรื่องของการโฟนอินดีกว่าใครที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราทุกคนนะคะทั้ง4คนพิมพ์คำว่าโฟนอินค่ะแล้วก็บอกเหตุผลมาว่าคุณอยากจะถามอะไรอยากจะพูดคุยอะไรนะคะถ้าน่าสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานโทรกลับไปแล้วก็ได้ของรางวัลเป็น AJ เครื่องเล่น DVD ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีให้ทายหนังในซองนะคะสำหรับวันนี้คำใบ้แรกบอกไปแล้วนะคะเพื่อวัฒนธรรมของชาติอลิสขอใบ้คำใบ้ที่2เลยละกันนะคะคำใบ้ที่2ก็คือหลงค่ะ
เออรู้หรือยังคะหรือว่าถ้าไม่รู้นะคะก็ร่วมสนุกกันเข้ามากับประเด็นที่ว่าหนังที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าหนังที่ทำให้คุณฉุกคิดแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ส่งเข้ามาเลยค่ะ 464-2200 นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงนี้แล้วค่ะ Home Entertainment ค่ะ